ส่วนการยกระดับผู้ประกอบการ SME เข้าสู่อุตสาหกรรม4.0นะคะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว,ว่าบสอยอม,มีการลงนามความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนายุทธศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะยกระดับผู้ประกอบการ SME เข้าสู่อุตสาหกรรม4.0โดยนายชิธกกร,รีเรกสุนทรนะคะกรรมการและผู้จัดจาก,การทั่วไปบสอยอบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้คือความก้าวหน้าสำคัญค่ะระหว่างบสยและสวทช โดยในส่วนของบสยมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อบสอย SME ยั่งยืนหรือว่า PGS 1 1วงเงิน50 0 0 0ล้านบาทร่วมกับ18สถาบันการเงินซึ่งมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจในกลุ่มกรีนสูงสุดถึง40ล้านบาทต่อราย ฟรีค่ะค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีแรกคาดว่าภายในระยะเวลา3ปีคือปี2567ถึง2569บสอยอจะสามารถช่วย SME ที่เตรียมยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0และในกลุ่มธุรกิจสีเขียวได้มากกว่า600รายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคิดเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า3,000ล้านบาทก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบกว่า3,600ล้านบาทและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า1 4 ้าานบาทขณะที่นายสมบุญสหสิทธิวัตรรองผู้อำนวยการสวทชอบอกว่ามีการพัฒนาเรื่องของดัชนีชี้วัดความพร้อมที่เรียกกันว่า Thailand 4.0 Index เพื่อตรวจสถานะความพร้อมได้ด้วยตนเองด้วยระบบการประเมินแบบออนไลน์ Thailand 4.0เช็ c k Up และนำผลที่ได้ไปวางแผนการลงทุนหรือการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งก็จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถปรับปรุงองค์กรสู่อุตสาหกรรม4.0ได้อย่างรวดเร็ว